สวัสดีครับวันนี้ก็ยังอยู่กับเนื้อหาของกฎแรงเดินดูนะครับความรู้สึกคือการสร้างรปะว่าความรู้สึกคือสิ่งสําคัญที่กําหนดชะตาชีวิตของเราให้มัง่งคั่งหรือว่ายากจนก็ได้ให้มีความสุขหรือมีความทุกข์ก็ได้ความรู้สึกของคุณจะสร้างสนามพลังเดินดูดขึ้นรอบๆตัวคุณทุกๆคนต่างมีสนามพลังล้อมรอบตัวไม่ว่าจะไปทางไหนสนามพลังนี้จะติดตัวไปด้วย คุณคงเคยเห็นภาพเขียนโบราณที่มีรัศมีระว่าร่างสีแผ่จากตัวบุคคลรัศมีนั่นก็คือสนามแม่เหล็กไฟฟ้าชนิดหนึ่งสนามแม่เหล็กไฟฟ้าที่ล้อมรอบตัวคุณเขาทําให้คุณเดินดูดทุกอย่างที่เข้ามาในชีวิตคุณรวมถึงที่คุณมีอยู่ด้วยสิ่งที่จะชี้ขาดว่าสนามพลังเดินดูดของคุณจะเป็นบวกหรือเป็นลบก็คือความรู้สึกของคุณนั่นเองแต่ละครั้งที่คุณเปื่อยแผ่ความรักออกไปผ่านอารมณ์ความรู้สึก คำพูดหรือว่าการกระทําคุณก็เติมความรักให้กับสนามพลังงานของตัวเองยิ่งให้ความรักสนามพลังงานก็ยิ่งแผ่ขยายและมีอนุภาพยิ่งขึ้นสิ่งใดก็ตามที่มีอยู่ในสนามแม่เหล็กของคุณก็จะดึงดูดตัวมันเองเข้ามาดังนั้นถ้ายิ่งใส่ความรักเข้าไปมากขึ้นคุณก็จะยิ่งมีพลังดึงดูดสิ่งที่คุณรักเมื่อพลังดึงดูดในสนามพลังคุณเป็นค่าบวกเข้มข้นด้วยความรักมากขึ้น คุณก็จะเกิดจินตนาการและความรู้สึกถึงสิ่งยดีแวบขึ้นมาแล้วมันก็จะปรากฏเป็นรูปธรรมขึ้นในชีวิตคุณในบัดดลนี่คือพลังอํานาจอันเหลือเชื่อที่คุณมีได้นี่คือพลังอํานาจอันวิเศษของมหัศจรรย์ของความรักคุณมีอํานาจในการสร้างสรรค์ทุกอย่างผ่านทางความสามารถในการรู้สึกนึกคิดจงเลือกความรู้สึกรักแทนการรู้สึกผิดหวังจงเลือกความรู้สึกรักแทนการกโกรธและเกลียดคุณจะต้องเลือกความรักเหนือสิ่งนใด เพราะแต่ละครั้งที่คุณให้ความรักรู้สึกรักคุณจะเพิ่มทวีความรักนั้นในสนามพลังรอบตัวคุณคุณให้ความรักในชีวิตประจําวันมากเท่าไหร่แรงิึงดูดของความรักในสนามพลังก็จะเพิ่มมากขึ้นคุณอาจจะเคยพบอุปสรรคขวากหนามมากมายต้องต่อสู้ดิ้นรนตลอดเวลาแต่สุดท้ายคุณจะได้ค้นพบสิ่งพิเศษที่สุดคือพลังแห่งความรักไม่มีสิ่งใดใกล้เกินขวายคว้าและใหญ่เกินไปสําหรับความรักความรักสามารถพิชิตได้หมด แม้แต่เวลาที่คุณยากลำบากในชีวิตแต่คุณสามารถเปลี่ยนทุกอย่างในชีวิตได้ดยการใช้พลังที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในจัก,กรวาลในสิ่งที่คุณจะต้องทําก็มีเพียงแค่ให้ความรักรู้สึกรักคุณอาจจะคิดว่าสิ่งที่คุณต้องการเป็นเรื่องใหญ่มากความคิดแบบนี้จะก,กําหนดมุมมองของคุณให้เห็นมันเป็นเรื่องใหญ่โตไปด้วยคล้ายกับว่าคุณกําลังบอกกฎแห่งแรงดึงดูดว่าเรื่องใหญ่แบบนี้คงสําเร็จได้ยากคงต้องใช้เวลาอีกนาน แล้วมันก็จะเป็นทุกอย่างที่คุณว่าจริงๆเพราะว่าสิ่งที่คุณคิดและรู้สึกคือสิ่งที่คุณจะได้รับถ้าคิดว่าสิ่งที่ต้องการเป็นเรื่องใหญ่คุณจะสร้างอุปสรรคความยากลาบากและเสียเวลาไปมากจริงๆแล้วกฎแห่งแรงดึงดูดไม่มีการจําแนกเรื่องใหญ่เรื่องเล็กและไม่รับรู้เรื่องของเวลาไม่ว่าคุณจะเห็นว่าความต้องการของคุณแรงปรัถนาของคุณเป็นเรื่องใหญ่โตแค่ไหนก็ตามเช่นเงินบ้านอรรถขอให้คิดว่ามันเล็กจิ๊บจอยเท่ากับ จุวเล็กๆจุดหนึ่งคุณอาจจะอยากได้บ้านหรือว่าอะไรก็ตามที่มันเป็นสิ่งที่มันใหญ่โตคููชีวิตที่ดีพร้อมงิาที่ถูกใจอยากมีลูกอยากสุขภาพร่างกายแข็งแรงอยากจะสอบผ่านเข้ามหาวิทยาลายัยอยากจะทำลายสถิติโลกอยากจะเป็นอะไรก็ตามที่คุณอยากเป็นไม่ว่าสิ่งที่คุณต้องการจะเป็นอะไรก็ตามจงคิดว่ามันมีขนาดเล็กเท่ากับจุดๆหนึ่งเท่านั้นเพราะสิ่งที่คุณต้องการนั้นเป็นเรื่องที่ผงและยิ่งกว่าจุดจดหนึ่งสำหรับพลังงานแห่งความรัก ทำไมคนส่วนใหญ่ที่ฝึกเรื่องของการรู้สึกดีรู้สึกรักถึงยังไม่สามารถเดินดูอะไรก็ตามเข้ามาในชีวิตได้เป็นเพราะว่าพวกเขามีความลังเลสงสัยอยู่ลึกๆนั่นคือภายใกล้ตัวที่ทําให้เขาสูญเสียสิง่งดีที่อาจจะสร้างขึ้นและก็สูญเสียไปเท่าๆกันถ้าคุณพบว่าความเชื่อมั่นของคุณสั่นคลอนลองเขียนรูปวงกลมดูแล้วลองใส่จุดตรงกลางตรงข้างๆวง,งกลมนะครับคุณอาจจะเขียนความฝันขัง,ขงคณเช่นบ้านในฝันของฉัน เงินจำนวนเท่าไรที่คุณต้องการสุขภาพความรักเมื่อคุณเขียนเส็นที่คุณต้องการแล้วกำกับลงไปที่วงกลมนั้นมองจดที่คุณวาดบ่อยบเพื่อย้ำเตือนตัวเองว่าความปรารถนาของคุณคือเรื่องยิบผงเท่ากับจุดจุดเดียวสำหรับพลังแห่งความรักเท่านั้นเมื่อมีอะไรติดลบในชีวิตคุณและคุณต้องการจะเปลี่ยนแปลงขัน้นตอนคือให้ความรักด้วยการสร้างภาพจินตนาการและรู้สึกประดุดว่าคุณมีสิ่งที่คุณต้องการมีแล้วเป็นแล้ว อย่าลืมว่าทุกอย่างที่เป็นลบก็คือการขาดแคลนความรักดังนั้นถ้าคุณต้องการนึกสร้างภาพที่ตรงกันข้ามกับสภาพที่ติดลบภาพนตรงกันข้ามก็คือความรักความสมแบบุ์แบความเหลือเฟือตัวอย่างเช่นถ้าคุณอยากจะหายป่วยคุณก็ต้องให้ความรักต่อร่างกายที่แข็งแรงสมบูรณ์ของคุณในการอาศัยกฎระเนียดและกระบวนการสร้างสรรค์มาเปลี่ยนแปลงชีวิตที่ติดลบนั้นคุณไม่จำเป็นต้องเปลี่ยนลบให้เป็นบวกก็ได้เพราะนั่นอาจจะเป็นเรื่องยากเกินไป และไม่ใช่วิธีการทํางานของกระบวนการสร้างการสร้างก็คือการก่อให้เกิดสิ่งใหม่ซึ่งจะมาแทนที่สิ่งเดิมดโดยอัตโนมัติด้วยการมีพลังงานสูงคุณไม่ต้องเสียเวลาคิดถึงสิ่งที่คุณต้องการจะเปลี่ยนเลยแค่คุณให้ความรักกับสิ่งที่คุณต้องการจริงๆพลังแห่งความรักก็จะเข้ามาแทนที่สภาวะติดลบในชีวิตของคุณไม่ว่ามันจะเป็นด้านใดก็ตามสุขภาพความรักความสัมพันธ์ถ้ามีใครบาดเจ็บและได้รับการรักษาพยาบาลแต่อาการไม่ดีขึ้น แสดงว่าเขากําลังนึกเห็นภาพและรู้สึกกับอาการบาดเจ็บมากกว่านึกเห็นภาพและรู้สึกกับการฟื้นตัวเป็นปกติการที่จะผ่านจุดพลิกผันไปสู่การฟื้นตัวได้ก็ต้องสร้างจินตนาการและรู้สึกถึงการฟื้นตัวเป็นปกติมากกว่าการที่จะคิดและรู้สึกไปอีกทางข้อเท็จจริงที่คุณใช้จินตนาการสร้างภาพการฟื้นตัวได้ย่อมแสดงว่ามันมีอยู่จริงจงเติมสนามพลังในดุจของคุณด้วยความรู้สึกดีรู้สึกรักเกี่ยวกับทุกสิ่งทุกอย่าง ที่จะทาให้คนรู้สึกดีและต้องการมันจงให้ความรักของคุณต่อทุกสิ่งที่คุณต้องการจงฝึกที่จะรู้สึกถึงความรักจงทําให้ใจคนรู้สึกดีเท่าที่คุณจะรู้สึกได้เพราะว่าทุกๆเวลานาทีของการให้ความรักรู้สึกรักจะชักนําการฟื้นตัวเป็นปะกะติเข้ามาของชีวิตคุณไม่ว่าแง่ใดก็ตามความรู้สึกของคุณคือพระเจ้าของตัวคุณไม่ว่าคุณจะต้องการปรับเปลี่ยนสุขภาพการเงินความรักหรือสิ่งใดก็ตามขั้นตอนวิธีการล้วนเหมือนกันหมด จงนึกภาพของสิ่งน hmm? ี่คุณต้องการนึกภาพและรู้สึกถึงความรักที่มีต่อสิ่งนั้นนึกภาพรายละเอียดแต่ละฉากแต่ละเหตุการณ์ที่ตัวคุณได้อยู่กับสิ่งนั้นและรู้สึกราวกับว่ามันมีอยู่แล้วเกิดขึ้นแล้วลองใช้เวลาวลาเจ็ดนาทีอย่างน้อยกับการนึกภาพจินตนาการและรู้สึกว่าคุณมีสิ่งนี้คุณต้องการแล้วเสร็จในหัวคุณแล้วทำแบบนี้ทุกๆวันจนกว่าคุณจะรู้สึกว่าคุณได้รับตามที่ปรารถนาแล้ว ทำแบบนี้จนกระทั่งคุณรู้ว่าความปรารถนานั้นเป็นของคุณแล้วเหมือนกับที่รู้ว่าชื่อของคุณเป็นของคุณสําหรับบางสิ่งที่ต้องการคุณอาจจะบรรลุถึงขั้นนี้ได้ในช่วงเวลาเดียวหรือว่าสองวันแต่บางสิ่งก็อาจจะใช้เวลานานกว่านั้นจากนั้นคุณก็ดําเนินชีวิตไปตามปกติด้วยการลงมือทําแล้วก็แผ่ความรัก,คว,รกความรู้สึกดีออกไปให้มากที่สุดเท่าที่คุณจะทําได้ทั้งแต่ตอนที่คุณตื่นนอนระหว่างวันและก่อนเข้านอนเพราะว่า ยิ่งคุณให้มากเท่าไหร่เกี่ยวกับเรื่องของความรักคุณก็จะได้รับสิ่งที่คุณต้องการเร็วขึ้นเท่านั้นหลังจากที่ได้สร้างภาพในจินตนาการและคุณก็บรรลุถึงความรู้สึกว่าคุณมีมันแล้วมันเกิดขึ้นแล้วก็เก่อกว่าตอนนี้คุณได้ย้ายเข้ามาอยู่ในโลกใหม่กับสิ่งที่คุณต้องการสร้างสิ่งที่อยู่ในจินตนาการของคุณคุณต้องระวังอย่าทําอะไรที่เป็นการขัดแย้งกับโลกใหม่นี้อย่าพูดถึงอาการบาดเจ็บอย่าพูดถึงอาการป่วยอย่าพูดถึงการเงินที่ไม่ดี อย่าพูดถึงความรักที่ไม่ดีเพราะว่านั่นเท่ากับว่าคุณกําลังเกิดจินตนาการด้านร้ายและกําลังกลับเข้าไปอยู่ในโลกใบเดิมอีกแล้วคุณได้เห็นภาพในแง่ร้ายก็จะได้รับสิ่งเดียวกันกลับมาคุณได้เห็นภาพที่ดีที่สุดก็จะได้มันกลับมาถ้ามีคนถ,ถามถึงอาการบาดเจ็บของคุณคุณก็อาจจะตอบไปว่าฉันรู้สึกดีเต็มร้อยขึ้นมาอีกครั้งร่างกายของฉันเต็มร้อยอีกครั้งฉันร่ำรวยอีกครั้งฉันรู้สึกดีกับตัวเองอีกครั้ง เพราะฉะนั้นไม่ว่าใครจะถามคุณว่าตอนนี้คุณมีเงินไหมสบายดีไหมให้ตอบไปเลยว,ว่าสบายดีและมีเงินมากๆคุณพูดถึงสิ่งที่คุณไม่ต้องการโดยไม่เกิดความรู้สึกในแง่ลบต่อสิ่งนั้นไม่ได้นั่นก็เหตุผลง่ายๆถ้าคนส่วนใหญ่ชินกับการที่ไม่ได้รู้สึกดีตลอดเวลาและไม่ได้สังเกตว่าตัวเองกาลังรู้สึกอะไรเวลาที่นึกภาพหรือว่าพูดถึงสิ่งที่ตัวเองไม่ต้องการเมื่อคุณสํานึกรู้คุณมากขึ้นว่าตัวเองกาลังรู้สึกอย่างไรและใส่ใจกับความรู้สึกตัวเองมากขึ้น คุณก็จะบรรลุถึงจุดที่คุณก็จะรับไม่ได้หากมีการก่อกวนความรู้สึกดีที่คุณมีแม้เพียงนิดเดียวคุณจะชิงกับการรู้สึกดีและรู้ตัวตลอดเวลาว่ากําลังรู้สึกอย่างไรเพราะถ้ามันพลิกผันก็จะรีบปรับความรู้สึกให้เอียงมาทางด้านบวกใหม่ทันทีคุณควรจะรู้สึกดีและมีความสุขเกือบตลอดเวลาเพราะคุณเกิดมาเพื่อจะมีชีวิตที่แสนวิเศษมหัศจรรย์ในทุทกๆวันคุณจงตั้งใจที่จะมีความสุขสนุกรู้สึกดีรู้สึกรักในทุกสภาวะการของชีวิต จงเรียนรู้ว่าทุกสุขของคนเรานั้นมันอยู่ที่ใจไม่ใช่สภาพแวดล้อมหรือว่าใครมาบอกคุณสามารถเปลี่ยนทุกอย่างในชีวิตได้ด้วยการปรับเปลี่ยนความรู้สึกใหม่เมื่อคุณเปลี่ยนความรู้สึกที่มีต่อสิ่งใดก็ตามสิ่งนั้นก็จะเปลี่ยนไปในการปรับเปลี่ยนความรู้สึกใหม่คุณไม่ต้องพยายามขาจัดความรู้สึกเดิมที่ไม่ดีออกไปเพราะว่าความรู้สึกในแง่ลบทั้งปวงล้วนแต่เป็นการขาดความรักทั้งสิ้นคุณแค่เติมความรักเข้าไปอย่าพยายามขาจัดความกโรกรธเกลียด เศร้าโศกเสียใจในอดีตความโกรธหรือความเศร้าจะหายไปในทันทีเมื่อคุณใส่ความรักที่ทรงพลังเข้าไปแทนทีไม่มีอะไรที่คุณจะต้องปลดออกจากตัวเองแค่ใส่ความรักเข้าไปในตัวคุณก็เพียงพอแล้วความรู้สึกไม่ดีทั้งหมดก็จะเริ่มจางหายไปพลังที่กับเพื่อนชีวิตมีเพียงอย่างเดียวเท่าน,นั้นคือพลังแห่งความรักถ้าคุณรู้สึกดีแน่เพราะว่าคุณกําลังอิ่มเอิบกับความรักถ้าคุณรู้สึกแย่คุณก็ขาดแคลนความรัก ความรู้สึกต่างๆทุกรูปแบบคือความรักในแบบที่แตกต่างกันลองเปรียบเทียบความรักกับน้ำในแก้วแก้วในั้นคือร่างกายคุณเวลามี indi, น้ำน้อยส่วนที่ว่างเปล่าก็มีมากกว่าคุณเปลี่ยนระดับน้ำในแก้วได้ด้วยการต่อสู้กับความว่างเปล่าหรือพยายามจะขจัดความว่างเปล่าไม่ได้ความว่างเปล่าจะหายไปก็ต่อเมื่อคุณเติมน้ำลงไปในแก้วเวลารู้สึกไม่ดีตัวคุณก็ว่างเปล่าเพราวะว่าขาดความรักถ้าคุณเติมความรักลงไปในตัวความรู้สึกไม่ดีทั้งหลายก็จะหายไป จงอย่าต่อต้านความรู้สึกที่ไม่ดีทุกสิ่งทุกอย่างมีจุดที่เหมาะสมลงตัวในชีวิตคุณทุกอย่างในชีวิตมาเพื่อคุณถ้าปราะศะจากความรู้สึกที่แย่คุณก็คงไม่รู้ว่าความรู้สึกดีและสําคัญมันเป็นอย่างไรคุณก็คงรู้สึกแย่ๆแ,แค่นั้นอยู่ตลอดเวลาเนื่องจากไม่มีอะไรเป็นตัวเปร,เรียบเทียบคุณจะไม่รู้สึกว่าความรู้สึกสนุกตื่นเต้นสุขใจสดชื่นเรื่อนเริงแท้จริงแล้วมันเป็นอย่างไรและถ้าผ่านความทุกข์มาแล้วก็จะรู้ว่า ความสุขเป็นความรู้สึกที่ดีมากแค่ไหนคุณไม่มีทางกําจัดความรู้สึกแย่ได้ออกไปจากชีวิตคุณเพราะว่ามันก็เป็นส่วนหนึ่งของการเติบโต,ตของชีวิตถ้าคุณไม่มีความรู้สึกที่ไม่ดีไม่มีปัญหาคุณก็จะรู้สึกดีไม่ได้ถ้าคุณรู้สึกไม่ดีกับความรู้สึกที่แย te, ่ก็เท่ากับว่าคุณกําลังเติมพลังให้กับความรู้สึกที่เป็นด้านลบของคุณความรู้สึกแย่ๆของคุณไม่เพ <può> ียงแต่จะแย่ลงแต่ว่าคุณจะยิ่งส่งคลื่นความถี่ที่เป็นลบออกไปมากขึ้น ตอนนี้คุณคงเข้าใจแล้วว่าความรู้สึกแย่ๆจะไม่นำชีวิตแบบที่ต้องการมาให้คุณก็จะระมัดระวังประยอมให้ตัวเองถูกครอบงำด้วยความรู้สึกแย่ๆคุณควบคุมความรู้สึกของตัวเองได้และเมื่อไหร่ก็ตามที่คนรู้สึกที่ไม่ดีมันจู่โจมเข้ามาหาคุณวิธีการที่คุณจะหยุดยั้งได้ก็คือต้องฝึกทำใจให้สบายคิดให้ช้าลงสบายในตัวตนของเรามีโลกอีกโลกหนึ่งเป็นโลกแห่งความรู้สึกนึกคิดและพลังอำนาจโลกแห่งสสยสว่างและความงาม แม้จะเป็นสิ่งที่มองไม่เห็นแต่ว่าอนุภาคของมันก็แข็งแกร่งเราจะต้องรู้จักสนุกกับชีวิตเวลาที่เราสนุกเราจะรู้สึกดีและได้รับสิง่งดีเวลาที่เราเคร่งเครียดกับชีวิตมากไปเราก็ะจะได้รับแต่เรื่องเครียดความรู้สึกสนุกจะนําชีวิตแบบที่คุณต้องการมาให้และความเครียดก็จะนําชีวิตแบบที่คุณเคร่งเครียดมาให้คุณมีพลังอํานาจที่จะเล็กิดชีวิตตัวเองคุณใช้พลังนี้ในการออกแบบชีวิตให้เป็นแบบใดก็ได้ที่คุณต้องการแต่ทางที่ดีที่สุดคือ คุณต้องฝึกปล่อยใจคุณให้สบายความรู้สึกแย่ๆไม่ใช่ตัวคุณไม่ใช่ความคิดคุณไม่ใช่ตัวใครทั้งนั้นแต่เป็นอะไรบางอย่างที่คุณยอมให้ตัวเองรู้สึกไปกับมันเองการคิดว่าความรู้สึกแย่ๆเหมือนกับม้าป่าที่คุณโดดขึ้นขี่เป็นวิธีหนึ่งที่จะยึดอำนาจจากความรู้สึกแย่ๆทั้งหลายถ้าคนใกล้ตัวคุณหงุดหงิดงองแงความรู้สึกแย่ๆของเขาจะสมผลกระทบต่อคนน้อยลงถ้าคุณคิดว่าเขาคนนั้นแค่โดดขึ้นมาที่หงุดหงิด คุณจะไม่รับเอาความหงุดหงิดของเขามาเป็นอารมณ์คุณแต่ถ้าคุณไปถือสาหาความคุณก็จะรู้สึกหงุดหงิดไปกับเขาด้วยก็เท่ากับว่าคุณได้โดดขึ้นขี่หลังมาที่หงุดหงิดไปอีกคนแล้วจงใช้สติปัญญาตอบสนองแม้ต่อการปฏิบัติของคุณและใครก็ตามอย่าขาดสติปัญญาเกี่ยวกับเรื่องของอารมณ์ไม่ว่าอะไรก็ตามในชีวิตคุณที่คุณไม่ต้องการคุณก็จงใช้จินตนาการสร้างความสนุกความสุขรู้สึกดีรู้สึกรักยึดอำนาจจากเส่งที่คุณไม่ต้องการได้ บางครั้งเมื่อนึกภาพตัวเองหรือว่าใครต่อใครกำลังอยู่บนหลังมา้าท่ามกลางสถานการณ์แย่ๆคุณต้องหัวเราะออกอามาดังๆถ้าคุณหัวเราะคําตัวเองขนาดที่มีความรู้สึกแย่ได้ก็จะดีมากเพราะนั่นเท่ากับคุณได้เปลี่ยนชีวิตคุณแล้วเปลี่ยนชะตาชีวิตคุณดังนั้นถ้าต่อไปคุณรู้สึกแย่ก็อย่าไปเพิ่มพลังอำนาจให้กับความรู้สึกแย่นั้น้วยการข้ามครวนจมปากกับมันหรือว่าตีอกชกหัวว่าตัวเองกำลังแย่บางคนชอบบ่นซ้ำแล้วซ้ำอีกว่าตัวเองแย่ แบบนั้น<า>ก็เท่ากับว่า,าคุณยอมจมกับความรู้สึกแย่คเคล็ดลับสําคัญคืออย่าไปรังเกียจความรู้สึกที่ไม่ดีแต่จงเลือกอยู่ข้างความรู้สึกที่ดีรู้สึกรักและเลือกให้บ่อยขึ้นถ้าคุณมัวต่อต้านความรู้สึกที่ไม่ดีมันก็จะยิ่งพอกผุนขึ้นคุณยิ่งรู้สึกไม่ต้องการมันคุณก็จะยิ่งเพิ่มอํานาจให้กับมันคุณยิ่งต่อต้านกับคืนสิ่งใดก็ตามคุณจะยิ่งชักนํามันเข้ามาหาตัวเองเพราะฉะนั้นอย่าไปสะเทือนกับความรู้สึกแย่ที่เกิดขึ้นอย่าไปขััดดขืนนนนนเว่า่าาาตตออ้มป็ เพราะคุณนั่นลหละที่สามารถยึดอำนาจจากมันได้ความรู้สึกคือการสร้างยิ่งสร้างความรู้สึกรักยิ่งได้รับสิง่งดีกลับคืนมาขอบคุณทุกคนสำหรับการติดตามและรับฟังช่อง motivation podcast นะครับสำหรับคนที่อยี๋จะฟังเนื้อหาพิเศษซึ่งตอนนี้โอป้ามีโปรเจกต์พิเศษครับเดี๋ยวเราจะนำเนื้อหา NLP สาขงข้อสำเร็จและในเรื่องของอารมณ์และไมโ u l n e s s มาสอนในโปรแกรมของสมาชิกนะครับ คลิปวิดีโอเกี่ยวกับเรื่องของศาสตร์สำเร็จและอารมณ์เงินและไมโฟเนตครับจะลงคลิปทุกๆเดือนครับซึ่งคุณสามารถสมัครสมาชิกได้ไปที่หน้าโปรไฟล์ครับของช่อง motivation podcast ไปที่คำว่าสมัครครับแล้วก็กดเข้ามาคุณจะชำระผ่านบัตรเดบิตหรือว่าเครดิตก็ได้ครับเพราะฉะนั้นเดือนละ80บาทเท่านั้นปกติเนื้อหา NOP และไมโฟเนตเหล่านี้โอป้าจัดที่สัมมนาพัฒนาตัวเองครับเพราะฉะนั้นมาพบเจอกันในโปรแกรมสมาชิกนะครับด้วยการลงทุนเพียงแค่เดือนละ80บบาทเท่านั้นครับ และเวลาที่มีกิจกรรมใ,ใดเป็นวิเศษสมาชิกจะได้รับสิทธิวิเศษมากกว่าใครครับเพราะฉะนั้นมาพบกันในโปรแกรมสมาชิกนะครับ